กเราได้เฝ้าทูลขอบวชกับพระพุทธองค์ถึง3ครั้งแต่ก็ไม่ทรงอนุญาตพวกเราจะไม่ละความเพียรเราจงพร้อมใจกันปลงเกศานุ่งผ้ากาสาวพัสตามเสด็จพระพุทธองค์ต่อไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าสตรีได้บวชในพระพุทธศาสนาแล้วจะบรรลุพระอรหันต์ได้หรือไม่พระพุทธเจ้าค่ะอานนท์สตรีถ้าได้บวชในพระพุทธศาสนาก็สามารถบรรลุพระอรหันต์เหมือนบุรุษเพศทุกประการถ้าเช่นนั้นขอได้ทรงเมตตาโปรดประทานบรรพชาแก่พระน้านางมหาประชาบดีผู้เคยบำรุงเลี้ยงดูพระพุทธองค์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ให้สมปรารถนาด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะอานนท์ข้าประชาบดีรับประพฤติในครุธรรม8ประการได้เราจะอนุญาตครุธรรม8ประการคือ 1. ภิกษุณีแม้บวชได้ร้อยพรรษาก็ต้องเคารพพระภิกษุแม้บวชในวันนั้น2. ภิกษุณีจะอยู่จำพรรษาในวัดที่ไม่มีพระภิกษุไม่ได้หม่อมฉันได้ถือปฏิบัติเคร่งครัดในครุธรรม8ประการผ่านมา 2 พรรษาขอพระพุทธองค์ทรงพิจารณาด้วยเถิดเจ้าค่ะเราอนุญาตให้บวชได้หลังจากภิกษุณีประชาบดีและเหล่าภิกษุณีสากยะบวชแล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญภาวนาไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยกันทั้งสิ้นบัดนี้พระเจ้ามหานามสักยราชได้ครอบครองราชสมบัติกรุงกบิลพัสสืบต่อไปอันธรรมดาราชสมบัตินี้ย่อมไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนแม้แต่พระสวามีของเราก็มิได้อาลัยเสด็จออกบวชแม้เหล่าประยุรญาติลูกของเราและพระนางประชาบดีก็พากันติดตามพระพุทธองค์ออกบวชเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ควรสละสมบัติทั้งหลายแล้วออกบวชตามพระพุทธองค์จะประเสริฐกว่าพระนางพิมพาพร้อมด้วยนางสนมกำนันจำนวนมากเดินทางไปยังพระเชตวันมหาวิหารในกรุงสาวัตถีหลังจากพระนางพิมพาได้ถือครุธรรม8ประการครบ 2 พรรษาและได้บวชเป็นพระภิกษุณีแล้วพระพิมพาภิกษุณีก็ตั้งใจบำเพ็ญเพียรภาวนาจนบรรลุเป็นพระอรหันต์มีพระนามปรากฏว่าพระพัฒากัจจานาเถรี